แอปแนะนำในช่วง Work From Home ช่วยให้เราทำงานเป็นทีมได้ดีขึ้นในวิกฤตสถานการณ์โควิด-19 นะคะทำให้คนที่ทำงานที่ออฟฟิศนะคะต้องเริ่ม Work From Home กันแล้วการสื่อสารภายในทีมนะคะก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างคลิปนี้ค่ะนุวีก็จะมีแอปดีๆนะคะที่จะมาช่วยแนะนำทำให้เรานะคะทำงานเป็นทีมได้ดีขึ้นจะมีแอปอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะแอป Slack แอปสำหรับคุยงานกันในทีมในเวลาที่เรา Work From Home นะคะการสื่อสารกันให้ทีมเข้าใจนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะแอป Slack นะคะทำให้เรานะคะสามารถพูดคุยได้แบบตัวต่อตัวเหมือนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเลยนะคะเวลาที่เรามีโปรแกรมที่เราใช้คุยเฉพาะงานนะคะเวลาที่เราหาแชทหรือต้องการคุยเฉพาะเรื่องงานนะคะก็จะไม่มีข้อความอื่นหรือว่าโฆษณาอื่นๆมารบกวนเลยค่ะนอกจากนี้นะคะแอป Slack สามารถแบ่งแชนแนลผ่านแฮชแท็กได้ด้วยค่ะเราสามารถแบ่งแต่ละโปรเจกต์นะคะผ่านแฮชแท็กได้เลยค่ะใครมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรและก็อยากอัปเดตอะไรในงานนะคะก็สามารถอัปเดตผ่านแฮชแท็กได้เลยค่ะและนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถโยนไฟล์เข้าที่ห้องแชทนะคะโดยที่ไฟล์ไม่หมดอายุได้ด้วยค่ะโดยเวอร์ชันแบบฟรีนะคะก็สามารถใช้ฟีเจอร์พื้นฐานที่นุกวีได้เล่าไปในข้างต้นนะคะแต่ก็จะมีบางข้อจำกัดค่ะอย่างเช่นเราจะย้อนดูข้อความนะคะได้แค่หมื่นข้อความเท่านั้นค่ะและพื้นที่ในการจัดเก็บนะคะก็จะสามารถจัดเก็บได้เพียงแค่5กิกะไบต์ต่อทีมนะคะถ้าหากองค์กรไหนนะคะอยากอัปเกรดให้สามารถใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติมได้มากขึ้นนะคะก็สามารถหาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะแอป Zoom แอปสำหรับประชุมออนไลน์ในบางครั้งนะคะเวลาที่เราติดต่อกันผ่านข้อความหรือทางแชทนะคะก็อาจจะไม่เข้าใจแบบ 100% นะคะการวิดีโอคอลหรือพูดคุยแบบเห็นหน้านะคะก็อาจจะทำให้เข้าใจมากกว่าค่ะแอป Zoom นะคะเป็นแพลตฟอร์มในการประชุมออนไลน์นะคะที่มีฟังก์ชันที่เราสามารถประชุมออนไลน์แล้วก็สามารถแชทได้ด้วยค่ะและเวลาที่เราต้องการนำเสนองานนะคะเราสามารถแชร์หน้าจอของเราได้ด้วยค่ะและเวลาที่เราประชุมนะคะแล้วเรามีมุมมองที่ไม่พึงประสงค์นะคะเราสามารถเปลี่ยนแบล็คกราวด์ได้ด้วยค่ะจะเป็นพื้นหลังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือจะเป็นพื้นหลังที่เราชอบก็ได้ค่ะต่อไปนะคะเราสามารถบันทึกวิดีโอระหว่างการประชุมได้ด้วยค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการทวนว่าประชุมอะไรไปแล้วบ้างค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีปุ่มแสดงความรู้สึกนะคะอย่างเช่นการถูกใจการปรบมือหรือจะเป็นการยกมือระหว่างการประชุมได้ด้วยค่ะสำหรับแบบฟรีนะคะก็จะสามารถใช้ฟีเจอร์ตามที่นุกวีพูดไปได้ค่ะแต่จะมีข้อจำกัดก็คือเวลาที่เราประชุมแบบกลุ่มนะคะจะใช้ได้แค่40นาทีเท่านั้นค่ะหากต้องการอัปเกรดให้สามารถใช้ฟีเจอร์ได้มากกว่าเดิมนะคะก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะแอป Asana แอปสำหรับวางแผนงานการแจกแจงงานหรืออยากรู้ว่าทีมงานมีงานอะไรบ้างใครรับผิดชอบอะไรงานอัปเดตไปถึงไหนแล้วบ้างแล้วก็มีการคืบหน้าอย่างไรแอป Asana นะคะเป็นแอปที่ทำให้คนในทีมนะคะสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ค่ะโดยภายในแอปนะคะเราจะสามารถสร้างทาสก์นะคะที่เป็นเช็คลิสต์สามารถแอสไซน์งานให้แต่ละคนนะคะว่าแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้างแล้วก็กำหนดวันส่งได้ด้วยค่ะว่าต้องส่งวันไหนและเรานะคะสามารถกำหนดกลุ่มทาสได้ด้วยค่ะเช่นสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่กำลังทำและสิ่งที่เสร็จไปแล้วค่ะและสามารถเลือกมุมมองแบบเป็นลิสต์เป็นบอร์ดแล้วก็แบบคาเลนดาร์ค่ะเวลาที่เรากดเข้าไปในทาสนั้นๆนะคะก็จะเห็นว่าทาสนี้แอสไซน์งานให้ใครกำหนดการส่งวันไหนแล้วก็เป็นโปรเจกต์อะไรมีความสำคัญระดับไหนและสามารถเพิ่มรายละเอียดของ task ได้ด้วยนะคะและก็สามารถเพิ่ม sub task นะคะว่าใครมีหน้าที่อะไรใน task นั้นๆค่ะและสุดท้ายนะคะแอป Google Drive แอปสำหรับส่งงานแล้วก็ฝากงานค่ะ Google Drive นะคะเราสามารถแชร์ไฟล์ให้กับทีมหรือว่าลูกค้าได้ง่ายๆเวลาที่เราอยู่บ้านนะคะเพียงอัปโหลดนะคะแล้วก็แชร์ลิงก์ส่งต่อให้กันได้เลยค่ะโดยเริ่มต้นนะคะ Google Drive สามารถเก็บข้อมูลได้ฟรีถึง15กิกะไบต์นะคะถ้าหากอยากได้พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถอัปเกรดเป็นพรีเมียมได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นแอปที่นุกวีนะคะได้มาแนะนำในช่วง Work From Home นะคะช่วงนี้ก็มาล้างมือรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง iMode Official ด้วยค่ะคลิปนี้นุกวีก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย